ับวันนี้ผมได้มาเร่งปุ๋ยเป๊กของผมนะครับมาครับผมใช้เครื่องปั๊มเจ้นะครับเครื่องพ่นยาครับก็ใช้เครื่องจักเจ้นะครับปั๊มน้ำดูดปุ๋ยตรงนี้นะครับดูปุ๋ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อสายออกตรงนี้นะครับต่อสายออกตรงนี้มานะครับต่อสายมาตรงนี้แล้วก็ไปเร่งตะพุ่นนะครับบอกกำลังเร่งกันยุ่นะครับเร่งปุ๋ยกันยุ่นะครับนะครับต่อสายเมื่อกี้นะครับปลายทางพุ่นก็จะเป็นตัวแป๊บนะครับตัวแป๊บใจฮดปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยน้ำครับที่สุดปุ๋ยผมได้บอกผมไม่ไปนอกไปแล้วนะครับผมไม่ไปนอกขอที่ชมคลิปก่อนนะครับไปพอกันได้เลยนะครับว่าพิธีส่วนผสมแบบบางๆนะครับต้นกาแฟก็ต้นพริกนะครับก็ตัวนี้ก็มีอายุประมาณ10 วันนะครับที่ผมได้เพาะในถาดเพาะเมล็ดพันธุ์พักนะครับในถาดหลุมนะครับเมื่อมาปลูกจี้นะครับเมื่อปลูกจี้แล้วก็ทำให้ต้นติดหวยนะครับต้นติดหวยจี้เขาก็สามารถเล่งปุ๋ยแบบบางๆได้นะครับหลังจากเล่งปุ๋ยแบบบางๆแล้วเขาก็จะต้นเป็นแข็งแรงเขาจะเล่งปุ๋ยแบบเข้มข้นนะครับตัวนี้ก็เขาถ้าเป็นภาษาเนี่ยก็ว่าจอบเปิดขึ้นครับจู้เปิดขึ้นก่อนครับจู้เปิดติดก่อนนะครับแปลงนี้ก็ได้ประมาณ7 วันนะครับก็จะเล่งพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะเล่งได้เลยนะครับติดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะในถาดหลุมทำให้ต้นกาผ่านพักของเขาติดไว้นะครับบวกก้ามะเขือก้าพริกนะครับนี่ครับติดไว้นะครับนี่ครับปอกกระเลงมาจี้นะครับเลงมาเป็นเก้าเลยนะครับนี่ครับแล้วพอมาพอปลายทางครับปลายทางก็เป็นจี้นะครับนี่ครับโคดมาเป็นเก้าเองครับโดยประมาณนะครับคนที่เคยโคดก็จะหู้นะครับนี่ครับโคดไปเป็นเก้าจี้เลยนะครับง่ายๆครับคนไหนที่บ่มีเครื่องปั๊มก็เอาใช้ถังยกมาแล้วใจก๊อกตักฮดเป็นเก้านะครับมาก๊อกน้ำนมงัวนะครับหรือว่าก๊อกอย่างครับโดยประมาณนะครับก็ตักฮดก็ได้ครับผมไม่เป็นน้องครับง่ายๆครับไม่ต้องไปซีเรียสอย่างนักครับทำการเกษตรนะครับพอดีของผมนี่ได้ทำเยอะครับก็ต้องใจเขียงปั๊มนี้ครับใครคนใดทำมาเยอะครับ1 งาน 2 งานก็ใจวิธียกมันฮดก็ได้นะครับยกมาฮดตักฮดก็ได้ครับก็ง่ายๆครับมันก็บ่ยุ่งยากนะครับวิธีปลูกวิธีเพาะเมล็ดนะครับถ้าวิธีผสมปุ๋ยครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับพ่อแม่น้องขอประชมคลิปเดิมนะครับวันนี้มาพอวิธีเล่งปุ๋ยครับนี่ครับหัวใจวิธีนี้นะครับครับผมกำลังจะเล่งกันที่นี่นะครับนี่ครับต้นพริกของเฮาก็งามๆครับติดหวยครับเฮาเพาะในถาดหลุมนะครับถ้าเพาะในแปลงดินยังผมเคยอธิบายไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอประชมคลิปเดิมๆของผมได้เลยครับคลิปสาระดีๆนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกคนที่ติดตามคลิปของผมเนอะครับจะได้ก็นำไปประยุกต์ครับแปลงของพ่อแม่พี่น้องได้นะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ